ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอมมาอยู่ที่ร้านคัพเปอร์อีกแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะความพิเศษที่จอมตั้งใจจะมาก็คือว่าเขามีเมนูใหม่ค่ะ24เมนูนะคะเพื่อต้อนรับปี2024เป็นโปร24 24ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานให้ครบทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็เมนูแต่ละอันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอมก็มาเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะดังนั้นประสบการณ์ที่จอมนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะทั้งบรรยากาศหน้าตาอาหารก็จะเหมือนกับลูกค้าธรรมดาทั่วไปเลยค่ะสำหรับการจองนะคะเราต้องจองมาล่วงหน้าค่ะผ่านทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้นะคะก็จองได้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเริ่มต้นนะคะให้แอดไลน์นะคะตัว Copper Beyond Buffet ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกจองที่นั่งค่ะว่าเราจะเลือกเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจค่ะโดยแพ็กเกจของทางร้านก็มีหลากหลายราคานะคะเริ่มที่ราคา 1,359 บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเลือกจำนวนคนที่เราจะไปค่ะแล้วก็ดูวันที่นะคะว่าว่างหรือเปล่าสีแดงคือไม่ว่างส่วนสีเขียวคือว่างค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกรอบจองค่ะยืนยันแพ็กเกจที่เราเลือกอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลการจองของเรานะคะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับวิธีการจ่ายเงินนะคะจะมี3รูปแบบค่ะจ่ายด้วย QR code credit card แล้วก็ debit card ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้รับเมสเซจคอนเฟิร์มการจองของวันนี้ค่ะถือเป็นการเสร็จสิ้นการจองเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วก็มาถึงวันที่เราจะมารับประทานแล้วนะคะทางร้านแนะนำให้มาล่วงหน้าก่อนเวลาประมาณ15นาทีค่ะโดยเมื่อมาถึงนะคะก็ให้แสดง ID การจองที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับค่ะเพื่อที่เราจะได้รับหมายเลขโต๊ะค่ะได้เป็น3 3ค่ะเข้าร้านได้เลยค่ะนี่แล้วระหว่างที่เรารอเรียกเข้าร้านนะคะทางร้านจะมีเสิร์ฟน้ำแตงโมปั่นเย็นๆค่ะตอนนี้มาถึงก่อนเวลาระหว่างที่รอนะคะก็จะมีเสิร์ฟน้ำแตงโมปั่นเย็นๆนี่ค่ะอันนี้คือเราเข้าไปเอาจะได้แบบเบอร์มาว่าเรามากินรอบไหนได้โต๊ะอะไรค่ะนี่เราสังเกตโซนค่ะ328ตรงไหนเลี้ยวซ้ายนะคะโอ้วันนี้คนเยอะเฮ้สำหรับวิธีการสั่งอาหารของที่ร้านคอปเปอร์นะคะจะมี2วิธีค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการเดินตามเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะจะเรียกว่าเป็นจุดสั่งอาหารที่รอรับได้ทันทีนะคะซึ่งเราสามารถสั่งกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามเคาน์เตอร์นะคะบอกจำนวนบอกสิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วก็ถือกลับมาได้เลยค่ะแบบที่2นะคะเป็นการสั่งอาหารแบบจุดสั่งอาหารรอเสิร์ฟที่โต๊ะค่ะซึ่งเขาจะมีจุดกระจายต่างๆนะคะรอบๆบริเวณร้านค่ะเราสามารถไปเลือกดูเมนูนะคะบอกหมายเลขโต๊ะแล้วก็บอกหมายเลขเมนูซึ่งเทคนิคที่จอมใช้ประจำนะคะก็คือจอมจะดูเมนูจากในไลน์ของที่ร้านมาล่วงหน้าค่ะแล้วก็จดเลขมาเลยว่าจอมอยากทานเมนูไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยจะช่วยลดระยะเวลาที่เราจะได้ไม่ต้องมาคอยก้มหน้าหาว่าเราจะกินเมนูอะไรนะคะก็จะทำให้เราสั่งอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้จดมาก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเขาจะมีรายละเอียดหมายเลขชัดเจนเลยค่ะที่เคาน์เตอร์ค่ะสำหรับน้ำดื่มนะคะทางร้านจะมีแก้วน้ำวางไว้ให้ที่โต๊ะค่ะโดยถ้าเรานะคะอยากจะทำน้ำดื่มในส่วนที่เป็นเครื่องดื่มไนโตรค่ะพวกชานมไต้หวันชาเขียวมะลิชามะนาวน้ำผึ้งมะนาวฟรุตพันเนี่ยเราก็มาที่จุดกดน้ำที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยกดน้ำให้ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากทานเป็นน้ำเปล่านะคะหรือว่าน้ำอัดลมหรือว่าชากาแฟนะคะเขาก็จะมีบาร์ที่เป็นบาร์เครื่องดื่มให้เราบริการตัวเองนะคะก็จะเป็นจุดที่เรามากดน้ำแข็งค่ะกดน้ำอัดลมแล้วก็มีเครื่องดื่มร้อนก็จะเป็นพวกกาแฟแล้วก็ชาด้วยค่ะนี่แล้วเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของเมนูใหม่ในวันนี้กันแล้วนะคะโดยเมนูใหม่จะมีทั้งสิ้น24เมนูค่ะเขาจะเสิร์ฟแค่2เดือนเท่านั้นนะคะระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15มกราคม2567เท่านั้นนะคะ
สำหรับเมนูนะคะเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมวดค่ะในแต่ละหมวดนะคะจะมีตัวเลขที่เป็นแฮชแท็กที่จอมใส่ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสังเกตได้นะคะโดยเมนูใหม่นะคะจะมีอยู่ในหมวดของกริลค่ะจะเป็นเริ่มต้นหมายเลข1นะคะจะมี2เมนูใหม่ค่ะในหมวดของเบคค่ะจะมีเมนูใหม่1เมนูนะคะหมวดของเทปันยากิค่ะจะเริ่มต้นด้วยหมายเลข3นะคะมีทั้งหมด7เมนูผัดไทยเขาก็ใหม่นะคะเริ่มต้นด้วยหมายเลข4ค่ะพาสต้านะคะอยู่ในหมวดที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข5มี6เมนูใหม่ค่ะสลัดนะคะขึ้นต้นด้วยหมายเลข6ค่ะมี4เมนูแล้วก็เจแปนิสนะคะจะขึ้นต้นด้วยหมายเลข8มี2เมนูค่ะซึ่งจอมได้ใส่หมายเลขของเมนูไว้ให้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูไหนสามารถจดไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าเราจะออเดอร์เมนูนี้นะคะแล้วก็สำหรับขนมบานอฟฟี่นะคะจะไม่มีหมายเลขค่ะจะเป็นหมวดที่เราสามารถเดินไปหยิบได้เลยที่เคาน์เตอร์ค่ะเราเริ่มต้นกันที่หมวด Grill and Smoke ค่ะหมวดนี้จะมี2เมนูใหม่ค่ะเรามาเปิดประเดิมเมนูใหม่ตัวแรกนะคะตัวนี้คือ Norwegian Trout Wellington ค่ะซึ่งเมนูนี้เราสามารถไปสั่งที่จุดสั่งแล้วรอรับกลับมาได้ทันทีนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่เขาพิถีพิถันแล้วก็มีรสสัมผัสแต่ละอย่างเนี่ยที่มีความซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเขามีองค์ประกอบของหลายเลเยอร์นะคะเริ่มจากด้านในนะคะเขาจะใช้เป็นเนื้อปลาทราวแน่นๆเลยค่ะซึ่งส่งตรงมาจากประเทศนอร์เวย์เลยนะคะถัดมานะคะเขาจะใช้เป็นมูสปลาทราวค่ะซึ่งเขาก็จะผสมผสานกับเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้านนะคะก็จะเป็นรสสัมผัสแบบหอมไทยๆนะคะแล้วก็รสชาติแบบนี้เนี่ยจอมยังไม่เห็นว่าเหมือนที่ไหนนะคะสำหรับซอสที่เขาใช้ล่านะคะเขาจะใช้เป็นซอสปูค่ะซึ่งก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นนะคะหอมมันแล้วก็มีความกลมกล่อมเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยเขาจะห่อหุ้มอีกชั้นค่ะโดยใช้ผักเคลนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งเครปค่ะตอนนี้คือหอมเครื่องแกงมากเลยนะคะเนี่ยภาพตัวนี้คือแบบเหมือนทานตัวขนมจีนน้ำยาปูค่ะรสชาติเครื่องแกงของเขานี่คือแบบเข้มข้นแล้วก็แบบมีความหอมแล้วก็มีความมันมากเลยนะคะทางร้านนะคะเขาจะเสิร์ฟคู่กับตัวเบบี้สเปนิชผัดค่ะแล้วก็นำมาผัดกับเนื้อปูนะคะผัดจนมีสีเหลืองทองเลยค่ะรสชาตินะคะมีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีความกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเริ่มกันที่เมนูนี้นะคะเป็นสเต็กเนื้อสันนอกออสเตรเลียนแองกัสค่ะโดยเขาจะเสิร์ฟคู่กับซอสพริกไทยดำนะคะซึ่งทางร้านนะคะเขาก็แจ้งว่าเนื้อวัวส่วนนี้ที่เขานำมาเนี่ยเป็นส่วนของวัวที่เลี้ยงในคอกปิดนะคะก็คือเป็นเกรนเฟดค่ะคือเลี้ยงดูโดยให้ธัญพืชนะคะโดยใช้หญ้าแล้วก็ข้าวโพดเป็นอาหารเนี่ยก็จะทำให้ได้เนื้อวัวที่มีความสวยมีไขมันแทรกค่ะเนื้อก็จะมีความนุ่มเลยค่ะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับผักเบบี้กวางตุ้งลวกนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติให้มีความเปรี้ยวความหวานกำลังดีเลยค่ะแล้วก็จะมีเห็ดนางรมหลวงซูวีนะคะที่นำมาเซียจนส่งกลิ่นหอมเลยค่ะเนื้อไม่เหนียวแต่ว่าไม่ละลายนะคะซึ่งก็จะแบบคือมันก็จะเป็น texture ให้เราได้ใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงแล้วก็เขาจะมีความเบิร์นตรงขอบเนี่ยที่มันจะมีความกริลนิดๆแต่จำว่าตรงเนี้ยทำให้เวลาเราเคี่ยวนะคะก็จะมี 2-3 เลเยอร์เลยค่ะต่อมานะคะในหมวดของเบคค่ะหมวดนี้นะคะจะมี1เมนูค่ะโดยเมนูนี้นะคะชื่อว่าลิซูนี่ซีฟู้ดกุ้งแดงอาร์เจนตินาและไข่ปลาแซลมอนค่ะโดยลิซูนี่นะคะก็คือพาสต้าที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวค่ะแล้วเขาก็จะนำไปลวกจนสุกกำลังดีเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะนำมาคลุกกับซีฟู้ดบิสค่ะที่ใช้กุ้งแดงอาร์เจนตินาแล้วก็ปูม้านะคะนำมาต้มแล้วก็นำมาเคี่ยวนานหลายชั่วโมงเลยค่ะจนได้กลิ่นแล้วก็รสสัมผัสที่แบบเหมือนเราอมทะเลไว้ในปากกันเต็มคำเลยค่ะตัวนี้คือสัมผัสแรกที่เข้าปากคือความคือหอมเหมือนมันกุ้งอะค่ะหอมมากแล้วก็กุ้งมีรสหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีความนุ่มแต่ตัวนี้มันมีความเหมือนเอามันกุ้งไปคลุกเคล้าไว้แบบเข้าเนื้อเลยอะค่ะตัวนี้แนะนำหมวดต่อมานะคะเป็นหมวดของเทปันยากิค่ะเมนูใหม่นะคะเขาก็มีทั้งหมด7เมนูค่ะนี่สำหรับตัวนี้นะคะเป็นเมนูปลาอลาสก้าโซและครีมแครอทส้มค่ะ
โดยเชฟนะคะเขาจะนำปลาอลาสก้าโซเนี่ยค่ะนำไปสตีมด้วยอุณหภูมิต่ำนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยเขายังเก็บความชุ่มฉ่ำเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเขาก็นำไปคลุกกับปลาแห้งค่ะแล้วก็เสียจนสุกกำลังดีเลยนะคะเนื้อก็จะมีความนุ่มมีความฉ่ำแล้วก็มีความหอมนะคะโดยทางร้านนะคะเขาจะเสิร์ฟคู่กับซอสเบอร์บองค่ะแล้วก็ครีมแครอทผสมส้มปลาหอมมากโอ้รสชาติปลาหอมมากๆเลยนะคะตัวซอสมีความอมเปรี้ยวนิดๆแต่ว่ามันมีกลิ่นของความแบบเหมือนเรากินปลาเหมือนผงโรยข้าวญี่ปุ่นอ่ะที่มันจะมีรสปลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อร่อยมากทางร้านนะคะเขายังเพิ่มความสดชื่นนะคะโดยเสิร์ฟคู่กับตัวที่เป็นดิวออยล์ค่ะก็จะมีความหอมทานแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเลยค่ะเมนูถัดมานะคะตัวนี้คือปลากระพงเซียค่ะแล้วเขาก็เสิร์ฟกับครีมดอกกระหล่ำและซอสเวียสค่ะซึ่งซอสตัวนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะเขาเป็นซอสสัญชาติฝรั่งเศสนะคะโดยเป็นส่วนผสมระหว่างตัวบราวน์บัตเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีลูกเกดดำนะคะพริกหวานแดงค่ะพาสลีย์แล้วก็อิตาเลียนเบซิลค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเติมความสดชื่นค่ะด้วยการใส่มะเขือเทศนะคะเสิร์ฟพร้อมกระดอกกระหล่ำปีเพลเล่ค่ะหรือก็คือครีมดอกกระหล่ำนะคะก็จะทำให้ได้รสชาติที่เค็มนิดๆนะคะมีความเปรี้ยวเล็กๆค่ะแล้วก็มีความหวานที่ลงตัวเลยค่ะเมนูนี้นะคะชื่อปลากระพงซอสเบอร์บรองค่ะโดยเขาจะใช้เป็นเนื้อปลากระพงนะคะที่มีความสดเลยค่ะแล้วก็นำมาเสียจนสุกกำลังดีนะคะเขาจะได้หนังกรอบมีเนื้อแน่นนะคะแล้วก็รสชาติของปลาเนี่ยยังคงความหวานของตัวเนื้อปลาได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับตัวซอสที่เขาเสิร์ฟคู่กันมานะคะจะเป็นซอสเบอร์บรองค่ะซึ่งก็เป็นซอสยอดนิยมสัญชาติฝรั่งเศสอีกแล้วค่ะโดยเชฟนะคะจะนำมาปรุงเป็นสูตรเฉพาะของทางคอปเปอร์เองเลยนะคะรสชาติของซอสนะคะจะมีความเปรี้ยวมีความหวานค่ะมีความหอมนะคะแล้วก็มีความมันด้วยค่ะโดยรสชาติเนี่ยมีความเข้มข้นเลยค่ะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับเห็ดชิเมจิผัดนะคะท็อปมาด้วยโฟมยูสุค่ะก็จะเพิ่มความมีกลิ่นหอมสดชื่นเลยค่ะเมนูถัดมานะคะเมนูนี้ชื่อว่าเซียนอร์เวเจียนทราวส์โฟมยูสุค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะความพิเศษก็คือว่าเขาเลือกวัตถุดิบที่เป็นปลาฟอยอสทราวส์เนี่ยซึ่งส่งตรงมาจากประเทศนอร์เวย์เลยนะคะโดยแหล่งน้ำนะคะที่ปลาฟอยอสทราวส์อาศัยอยู่เนี่ยก็จะเกิดจากการที่ทาน้ำแข็งค่ะละลายลงมาบรรจบกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เย็นค่ะแล้วก็มีความสะอาดแล้วก็มีความเค็มไม่มากนักนะคะเนื้อปลาเขาก็จะมีความสดมีความหวานฉ่ำมีความแน่นแล้วก็มีสีส้มที่สดใสเลยค่ะซึ่งสิ่งที่จำชอบของเมนูนี้นะคะก็คือว่าเชฟเนี่ยสามารถนำปลาเนี่ยไปเสียจนหนังมีความกรอบเลยนะคะแต่ว่าเนื้อด้านในของปลาค่ะจะยังมีความสุกในระดับมีเดียมแรค่ะซึ่งเนื้อปลาก็จะมีความนุ่มเลยนะคะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นอีกขั้นนะคะด้วยโฟมยูสุค่ะก็จะให้รสชาติที่แบบอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะรสชาติโดยรวมมันก็จะมีความแบบความละมุนของตัวเนื้อปลาแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยความแบบซอสอมเปรี้ยวแล้วก็เพิ่มความละมุนด้วยตัวเนื้อโฟมสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเมนูอกเป็ดลมควันเสิร์ฟคู่กับซอสเบอร์รี่ค่ะสำหรับตัวอกเป็ดที่เขานำไปลมควันนะคะเนื้อเนี่ยจะมีความแน่นเลยนะคะแต่ว่ายังมีสัมผัสที่มีความนุ่มค่ะในส่วนของรสชาตินะคะก็จะมีความเค็มนิดๆค่ะเขานำไปเสียนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเพิ่มรสชาติด้วยการทานคู่กับตัวเบอร์รี่เพียวเร่ค่ะที่เป็นการผสมผสานระหว่างตัวเบอร์รี่ถึง4ชนิดเลยนะคะก็จะมีเชอร์รี่นะคะแบ็คเบอร์รี่ค่ะลาสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายบลูเบอร์รี่ค่ะซึ่งพอเสิร์ฟพร้อมกับบีทรูทนะคะที่นำมาอบกับมะขามเพียวเร่นะคะตัวเมนูนี้นะคะก็จะมีความหอมเลยค่ะโดยเขาก็จะนำน้ำมันพาสลีย์เนี่ยมาราดด้วยนะคะซึ่งจานนี้ทั้งจานนะคะก็จะมีคอมบิเนชันของความแบบเค็มเปรี้ยวหวานนะคะเมนูถัดมานะคะชื่อว่ามิโซะนอร์เวเจียนฮาริบะค่ะโดยจะเสิร์ฟมาคู่กับตัวริโซนี่นะคะซึ่งก็คือพาสต้าที่มีหน้าตาคล้ายข้าวค่ะโดยเชฟนะคะจะนำปลาฮาริบัตค่ะไปหมักกับตัวซอสมิโซะนะคะแล้วก็เครื่องเทศซึ่งเป็นสูตรลับเนี่ยของทางคอปเปอร์นะคะนานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะเราก็จะได้ความแบบมีความซอสซึมซับเข้าไปในตัวเนื้อปลาทุกอณูเลยนะคะก็จะได้รสชาติปลาที่มีรสชาติหวานค่ะแล้วก็มีความเค็มเล็กๆค่ะ
จากนั้นนะคะเขาก็นำไปอบค่ะแล้วก็เบิร์นไฟอีกครั้งค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะโดยเชฟจะเสิร์ฟคู่กับตัวลิโซนี่นะคะแล้วก็ซอสเบซาเมลค่ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันทรัฟเฟิลนะคะทานคู่กับตัวโฟมมะเขือเทศนะคะก็จะทำให้ได้รสชาติที่หวานมีความเค็มนิดๆแล้วก็มีความเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะตัวปลานี่คือนุ่มละลายในปากจริงๆเลยค่ะสำหรับเมนูถัดมานะคะเอาใจคนชอบหอยเชลฮอกไกโดเลยค่ะโดยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูหอยเชลฮอกไกโดนะคะเสิร์ฟคู่กับตัวครีมดอกกระหล่ำแล้วก็ลูกเกดค่ะโดยหอยเชลที่ทางร้านเสิร์ฟมานะคะก็ค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีเนื้อที่แน่นแล้วก็มีความสดมากนะคะเขาเสียจนสุกในระดับมีเดียมค่ะทานคู่กับตัวซอสเบอร์บองนะคะที่ผสมกับตัวดริลออยล์อะค่ะก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็ความสดชื่นเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมมากับตัวลูกเกดแล้วก็วาซาบิเพลเร่ค่ะก็จะให้รสชาติที่มีความหวานนะคะมีความเค็มเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของวาซาบิค่ะเพิ่มรสสัมผัสด้วยความกรุบกรอบของตัวดอกกระหล่ำที่เขาเอาไปทอดจนกรอบค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะเป็นเมนูผัดไทยเส้นกรอบกุ้งค่ะความพิเศษของเมนูนี้นะคะก็คือว่าเขานำตัวเส้นเฟตตูชินี่ค่ะมาทอดกรอบจนเหลืองเลยนะคะแล้วก็ให้รสสัมผัสที่มีความกรอบมีความฟูนะคะแต่ว่าไม่มีความกระด้างเลยค่ะแล้วตัวผัดไทยนี้นะคะขอบอกว่ารสชาติเขาเข้มข้นมากเลยค่ะโดยเขาราดด้วยซอสแล้วก็เครื่องผัดไทยที่เป็นแบบสูตรเฉพาะของทางคอปเปอร์เลยนะคะรสมีความเข้มข้นมีความเปรี้ยวมีความหวานแบบถึงเครื่องจริงๆเลยค่ะซึ่งรสชาติโดยรวมของทั้งหมดนะคะก็ยังคงความเป็นรสชาติต้นตำรับไทยแท้ๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะวันที่จอมมาจำได้เป็นกุ้งธรรมดานะคะแต่ก็มีขนาดใหญ่เลยค่ะแต่จอมเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนจะได้เป็นตัวกุ้งแม่น้ำนะคะซึ่งจอมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าผัดไทยของเขาแบบอร่อยจริงๆเลยค่ะพอมันเป็นเส้นกรอบมันก็จะมีความแบบกรุบกรุบกรอบกรอบอะค่ะส่วนรสชาติของผัดไทยเนี่ยครบเครื่องแบบรสชาติแบบเข้มข้นเลยค่ะเราเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของพาสต้าค่ะซึ่งพาสต้าเมนูใหม่จะมีทั้งหมด6เมนูนะคะเมนูนี้ชื่อว่าเจมารี่พาสต้ากุ้งพิงซอสค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะเป็นการนำเส้นเจมารีค่ะนำมาผัดกับตัวพิงซอสนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางคอปเปอร์นะคะรสชาติจะมีความเข้มข้นหอมมันนะคะเขาท็อปด้วยตัวกุ้งมานะคะแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยมีความสดมีความเด้งค่ะมีความหวานนะคะแล้วก็เขาเพิ่มความหอมอีกขั้นนะคะด้วยการเติมชีสพาร์เมซานขูดมาเต็มๆเลยค่ะเมนูถัดมานะคะคือลิงกุนี่กุ้งและปลาหมึกซอสเมนไทโกะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเขาจะนำเส้นลิงกุนี่อะค่ะไปผัดกับซอสเมนไทโกะนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะโดยทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะมีความสดค่ะมีเนื้อที่แน่นค่ะรสชาติก็เลยหวานนะคะแล้วก็เขาเติมความหอมนะคะด้วยการใส่กระเทียมลงไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะเชฟก็จะนำเส้นร้อนๆค่ะลงไปคลุกในชีสที่ชื่อว่ากลาน่าพาดาโนค่ะซึ่งเป็นชีสที่นำเข้าจากอิตาลีนะคะโดยให้ชีสเนี่ยเคลือบเส้นแบบเต็มๆคำเลยค่ะแล้วเขาก็จะออนท็อปอีกชั้นนะคะด้วยสาหร่ายแล้วก็พาเมซานชีสขูดค่ะเมนูถัดมานะคะตัวนี้คือซากุระเอบิแคปเปลินี่ค่ะโดยความพิเศษของเมนูนี้นะคะเขาจะใช้ตัวเส้นแคปเปลินี่ค่ะหรือว่าพวกเราก็อาจจะรู้จักในนามของคำว่าแองเจิลแฮร์นะคะเขาจะนำมาลวกนะคะในระดับความสุกระดับแบบอัลเดนเต้เลยค่ะซึ่งก็เป็นสไตล์อิตาเลียนแท้ๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นความสุกที่แบบด้านนอกของเส้นนะคะยังมีความเหนียวนุ่มค่ะแต่ด้านในนะคะจะมีความกรุบเล็กๆค่ะซึ่งถือเป็นสัมผัสที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเส้นพาสต้าเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะนำเส้นนะคะมาผัดกับสาหร่ายที่ผ่านการหมักแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ออนท็อปด้วยกุ้งซากุระทอดจนเหลืองกรอบเลยค่ะรสชาติของเมนูนี้นะคะจะมีความเผ็ดร้อนจัดจ้านนะคะแต่ก็มีความหอมกลมกล่อมที่ชัดเจนมากเลยค่ะมีความเผ็ดชัดเจนมากเลยนะคะเมนูนี้นะคะชื่อลิงกุนี่เพสโต้ปลาหมึกค่ะ
สำหรับเมนูนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความหอมของเครื่องเทศนะคะโดยเฉพาะซอสเพสโต้ค่ะซึ่งเขาเลือกใช้ใบโหระพาอิตาเลียนนะคะที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะและเขาก็เติมความหอมมันนะคะด้วยการใส่ถั่วแมคคาเดเมียปั่นละเอียดเลยค่ะผัดกับตัวเส้นลิงกุินี่นะคะแล้วก็ปลาหมึกสดค่ะเนื้อของปลาหมึกนะคะก็จะมีความเด้งเลยค่ะและเขายังมีออนท็อปนะคะมาด้วยตัวหนวดปลาหมึกทอดกรอบค่ะก็จะเพิ่มเท็กซ์เจอร์แล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมเลยค่ะเมนูถัดมานะคะชื่อว่าลิงกุินี่สิงคโปร์ลักซาซีฟู้ดค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะมีความเป็นฟิวชั่นที่รสชาติเข้มข้นเลยค่ะโดยเขาจะนำตัวเส้นลิงกุินี่นะคะมาผัดกับซอสลักซาสูตรพิเศษแบบสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีเนื้อปูผสมมาด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีพริกแล้วก็มีกระเทียมผสมผสานผัดรวมอยู่ในตัวนี้ด้วยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็คือคาโชเอเปเป้ค่ะหรือก็คือตอร์เตลินี่ชีสแล้วก็ใส่พริกไทยดำค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูคลาสสิกของชาวอิตาเลียนค่ะแต่ว่าทางเชฟนะคะเขาก็มาเพิ่มความสร้างสรรค์ค่ะด้วยการใส่ตอร์เตลินี่นะคะสอดไส้ชีสแล้วก็พริกไทยดำค่ะแล้วเขาก็ใช้ซอสเบซาเมลนะคะที่เชฟนะคะจะใช้ครีมแล้วก็เนยสดที่นำเข้าจากฝรั่งเศสอะค่ะให้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็เพิ่มความหอมมันด้วยค่ะโดยเชฟนะคะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสข้าวโพดหวานค่ะแล้วก็มีตัวข้าวโพดมาด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยให้มีความหอมด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเขาก็จะมีออนท็อปด้วยตัวชีสสไลด์บางค่ะแล้วก็จะมีเบคอนนะคะเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีเท็กซ์เจอร์ของความกรุบกรอบเลยค่ะสำหรับเมนูใหม่กลุ่มถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มของสลัดค่ะซึ่งสลัดเมนูใหม่จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะเรามาเริ่มตัวแรกนะคะเป็นสลัดอกเป็ดลมควันและแครอทอบซอสยูสุค่ะสำหรับตัวอกเป็ดนะคะจะมีกลิ่นหอมสโมกมากเลยค่ะเขานำมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะคะแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยพอเรากัดเข้าไปเนี่ยก็ยังมีความนุ่มของเป็ดที่ชัดเจนมากเลยค่ะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเบบี้เคลนะคะแล้วก็มีการเสิร์ฟคู่กับตัวแครอทอบด้วยค่ะในสลัดนะคะเขายังเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวส้มซันคิสสดค่ะแล้วก็ยังมีเมล็ดทับทิมสีแดงๆด้วยนะคะซึ่งเวลาทานคู่กับน้ำสลัดมิโซะมัสตาร์ดแล้วก็เขามีออนท็อปมาด้วยคีนัวคลุกผงกะหรี่เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมมันแล้วก็มีสัมผัสที่กรุบกรอบด้วยค่ะถัดมานะคะตัวนี้เป็นนีซัวสลัดและทูน่าทาทากิค่ะสำหรับผักที่เขาใช้นะคะตัวหลักก็จะเป็นผักเบบี้คอสค่ะก็จะมีความหวานกรอบนะคะแล้วเขายังมีใส่ตัวมันฝรั่งทอดกรอบนะคะมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะถั่วลันเตาหวานแล้วก็เป็นใช้เป็นไข่นกกระทาต้มค่ะความพรีเมียมของจานนี้นะคะอยู่ที่เขาใช้ตัวสเต็กทูน่าพริกไทยดำย่างค่ะโดยเป็นการย่างในระดับมีเดียมแรนะคะผิวก็ยังมีความนุ่มค่ะแล้วก็ยังมีความหอมนะคะโดยเนื้อของปลาเนี่ยก็ยังมีความแบบนุ่มชุ่มฉ่ำเลยค่ะเขาเสิร์ฟมาทานคู่กับน้ำสลัดที่เป็นมิโซะมัสตาร์ดนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยท็อปมาด้วยชีสพาร์เมซานสไลด์บางค่ะเมนูนี้นะคะคือสลัดท้องปลานอร์วีเจียนทราวค่ะโดยปลาเทาที่เขาใช้นะคะก็ส่งตรงมาจากประเทศนอร์เวย์เลยนะคะแล้วก็มีการคัดเฉพาะส่วนท้องซึ่งมีไขมันมากกว่าส่วนอื่นๆเลยนะคะซึ่งก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความอุดมไปด้วยโอเมก้า3เลยค่ะโดยเขาจะนำตัวปลาเนี่ยค่ะมาเซียนะคะในระดับที่เป็นมีเดียมแรค่ะก็จะได้รสสัมผัสที่นุ่มแล้วก็มีความฉ่ำนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังออนท็อปมาด้วยตัวเฟเนลสไลด์ค่ะก็จะมีความมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตาหวานด้วยค่ะจำว่าความพิเศษแล้วก็ความแบบซับซ้อนของเมนูเนี่ยก็คือความอร่อยของน้ำสลัดค่ะซึ่งเขาใช้ถึง4ชนิดเลยนะคะก็จะมีน้ำสลัดไบโอบะนะคะเลมอนบวกกับน้ำสลัดมิโซะสตาร์ทนะคะแล้วก็ที่แปลกมากเลยเขามีซอสโคชูจังด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้ตัวเมนูนี้นะคะมีความสดชื่นมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีความหอมอ่อนๆเลยค่ะพอเราทานคู่กับซอสนะคะตัวซอสมันมีหลายรสชาติอยู่ในนี้เนาะมีทั้งแบบความอมเปรี้ยวอมหวานเนาะแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆนะคะของตัวพอทานกับตัวเฟเนลสไลด์เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาเราเคี้ยวเนี่ยมี texture ของความกรอบของผักนะคะความนุ่มของปลาค่ะแล้วก็มีความรสชาติที่แบบอมเปรี้ยวอมหวานมีความเผ็ดนิดๆของตัวซอสค่ะเมนูนี้ถือเป็นเมนูสลัดที่จำชอบมากๆเลยค่ะ
เมนูสลัดตัวสุดท้ายนะคะเป็นล็อกเก็ตสลัดค่ะโดยตัวผักล็อกเก็ตอันนี้นะคะเขานำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียค่ะก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าล็อกเก็ตทั่วไปนะคะซึ่งเขาจะเติมความหวานนะคะด้วยหัวหอมใหญ่อบค่ะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยตัวกลูตองนะคะส่วนน้ำสลัดเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำสลัดหัวหอมใหญ่บาลซามิกนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวนำค่ะมีความหอมอ่อนๆ นะคะแล้วก็บวกกับน้ำสลัดบลูชีสนะคะเพิ่มความหอมมันเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะแล้วก็มีความครีมมี่ไปอีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่จำชอบมากๆด้วยก็คือเขายังเติมความหอมด้วยตัวเฮลเซนัสพาลีนค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวพาร์เมซานชีสขูดค่ะเมนูใหม่กลุ่มสุดท้ายจะเป็นซูชิค่ะซึ่งเขามีตัวใหม่2ตัวค่ะซูชิตัวแรกนะคะจะเป็นซูชิเอ็นกะวะพรสึยูสุค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเอ็นกวะหรือครีปปาตาเดียวค่ะเนื้อเขาจะมีสีขาวใสนะคะแล้วก็มีความสดมีความหวานมันค่ะรสสัมผัสนะคะมีความกรุบเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีการเบิร์นไฟให้สุกเพียงเล็กน้อยค่ะก็จะได้ความเกรียมนิดๆนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็เขาเพิ่มรสชาติด้วยตัวพรสึค่ะส่วนอีกตัวนะคะจะเป็นซูชิโฮตาเตะซอสเห็ดหอมญี่ปุ่นค่ะสำหรับซูชิตัวนี้นะคะเขาจะใช้หอยเชลล์โฮตาเตะที่มีความสดมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีรสหวานละมุนนะคะวางอยู่บนข้าวซูชินะคะแล้วเขาก็จะออนท็อปด้วยตัวซอสเห็ดหอมญี่ปุ่นค่ะรสชาติก็จะมีความกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะแล้วก็รสสัมผัสก็จะมีความกรุบกรุบแล้วก็มีความฉ่ำด้วยไข่ปลาแซลมอนค่ะเราเดินทางมาถึงเมนูใหม่ตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเมนูสุดท้ายนี้จะอยู่ในกลุ่มของขนมหวานค่ะเมนูนี้ชื่อว่าบานอฟฟี่ค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะทางเชฟเขาก็ได้ใช้สูตรใหม่ค่ะโดยการใช้ตัวคัมเบิลช็อกโกแลตค่ะซึ่งก็จะมีความกรุบกรอบรสชาติเข้มข้นนะคะบวกกับอัลมอนด์ค่ะแล้วเขาก็ผสมผสานความหวานแล้วก็อมขมเล็กน้อยนะคะด้วยการเติมคาราเมลนะคะแล้วก็ใช้ตัวกล้วยหอมซูวีที่มีเนื้อสัมผัสแล้วก็มีความฉ่ำหอมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเชฟยังใช้ตัวช็อกโกแลตกานาชค่ะตบท้ายด้วยวิปปิ้งครีมที่เนื้อเบาแล้วก็มีรสเข้มข้นหอมมันค่ะทุกคำที่เราทานเข้าไปก็จะมีความละมุนเลยค่ะและอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่นะคะบานอฟฟี่ซึ่งเป็นเมนูโปรดของจอมเลยใส่ถ้วยมาน่ารักมีดอกไม้มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่ามิชชั่นของจอมคอมพลีทเลยค่ะจอมมาทานครบทั้ง24เมนูใหม่ของ Copper เลยนะคะโดยทุกเมนูนะคะก็ถือว่าได้คุณภาพมาตรฐานตามระดับ Fine Dining เลยค่ะและเราสามารถทานแต่ละเมนูได้แบบจุใจไม่มีอั้นเลยนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะสำหรับเมนูใหม่อันนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟเพียงแค่2เดือนเท่านั้นค่ะคือตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะคะจนถึง15มกราคม2567เท่านั้นเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองรีบดูเวลาแล้วก็จองกันมาล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับเมนูอื่นๆของทาง Copper นะคะยังมีอีกหลากหลายร้อยเมนูเลยค่ะเพื่อนๆนะคะลองเข้าไปดูในลิงก์ของเมนูอาหารนะคะซึ่งอยู่ในไลน์ของทาง Copper ค่ะแต่ละเมนูนะคะน่ารับประทานแล้วก็การันตีความอร่อยได้ทุกเมนูจริงๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปที่จอมมานำเสนอแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จอมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ